เสด็จเจ้าค่ะหลังจากที่พระทุกิจกุมารประสูติพระเจ้าพังคราชก็เสด็จขึ้นครองเวียงสีทวงหลังจากนั้นได้ไม่นานพระยาขอมจึงส่งออกยาสีโสภาคมาเป็นราชทูตเจรจาพระเจ้าพังคราชทรงยอมเป็นมือสวยของขอมและต้องส่งสวยให้ขอมเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกกับการปกครองเวียงสีทวงโดยขอมไม่เข้ามาลุกลานมานี่มานี่มานี่ลูกพ่ออืมเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยพระเจ้าเก่งมากเลยลูกพ่อนี่นี่อ่ะพ่อมอบให้เจ้านะขอเดชะพระยามีคนกล้าออกยาสีโสภาคขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะพบท่านทีไรเตือนใจให้ข้านึกถึงเพลาที่เวียงสีทวนจะต้องส่งสวยให้ภรรยาขอมอีกแล้วสิพระราชเทวีไม่เสด็จออกมาด้วยหรือพระเจ้าค่ะพระราชเทวีทรงพระคันอยู่ทรงไม่ใคร่เสด็จออกมารับแขกบ้านแขกเมืองดูข้าเสด็จมาตามธรรมเนียมได้เข้าเฝ้าพระองค์แล้วคงต้องทูลลาเจ้าจงไปบอกพญาขอมเวียงสีทวงจะส่งสวยไปให้เมื่อถึงเวลากำหนดพระเจ้าว่าไงล่ะช่างตีดาบอยู่ที่ใดเราจะตบรางวัลให้ขอเดชะช่างตีดาบได้หายไปแล้วข้าพเจ้าได้ให้ทหารออกตามหารอบๆถ้ำแต่ไม่มีใครพบเลยพระเจ้าค่ะแปลกจริงเชียวหรือถ้าไม่ประสงค์รางวัลจากข้าคงจะเป็นผู้ที่ทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไปคะถ้าเช่นนั้นข้าก็คงจะไปบังคับกระไรมันนี้ได้เอาเถอะถึงอย่างไรข้าก็จะตอบแทนพวกเจ้าเป็นข้ามหากรุณาจากคุณพระเจ้าค่ะเราอาจจะได้ทวงคืนโยนกนครของเรากลับคืนมาทรงคิดเรื่องใดอยู่เพคะถึงยังไม่ทรงเข้าบรรทมพี่กำลังคิดถึงเรื่องดาบที่ปักอยู่บนศิลาและเรื่องช่างตีดาบที่หายตัวไปมันทำให้พี่อดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นแผนการของพวกขอมที่ส่งคนเข้ามาสอดแนมทรงคิดอะไรเช่นนั้นเพคะขอมจะรู้ได้อย่างไรว่าน้องอยากได้อาวุธเหล่านั้นมาให้ลูกเหตุใดพวกขอมถึงมาทำอาวุธให้พวกเราหากมีศึกกับขอมอาวุธเหล่านั้นก็จะตกอยู่มาในมือของทหารเราพี่เคยคิดเสมอ
ว่ากำลังของเราคงเข้มแข็งสู้กองทัพขอมนี้ได้แต่ในวันนี้นี่พี่ได้เห็นอาวุธอยู่เต็มถ้ำทำให้พี่อดดำลึกขึ้นมาไม่ได้ว่ากองทัพของเวียงศรีทวงเพลานี้ได้พรั่งพร้อมไปด้วยผู้คนและกำลังอาวุธอีกไม่ช้านานเราอาจจะได้ทวงคืนโยนกนครของเรากลับคืนเกิดขึ้นมาในเวลานี้เพื่อเห็นอันใดฮะจะเป็นไรหมอหลวงหมอหลวงพระราชเทวีทรงมีพระประสูติการในคืนที่มีนิมิตอัศจรรย์ดวงดาวประกายแสงสีทองสาดส่องจากท้องฟ้าพระเจ้าพังคราชทรงตั้งพระนามพระโอรสองค์นี้ว่าเจ้าชายพรหมผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รีบนำดาบมาให้ข้าสิแล้วก็ระวังตัวด้วยแล้วพระองค์เราพระเจ้าค่ะข้าจะไปเฝ้าสมเด็จพี่เราจะให้หม่อมฉันไปรอที่ใดผู้ชมค่ะที่เดิมสมเด็จพี่น้องพี่คือหม่อมฉันจะมาทูลสมเด็จพี่ว่าหม่อมฉันคงจะเฝ้าสมเด็จพ่อไม่ได้ก็เลยอยากจะให้สมเด็จพี่กราบทูลแทนหม่อมฉันพระเจ้าค่ะด้วยเหตุอันใดหรือหม่อมฉันเห็นว่าดอกบัวเนี่ยมันบานอยู่เต็มบึงก็เลยอยากจะไปเก็บเพื่อมาถวายสมเด็จแม่พระเจ้าค่ะดอกบัวที่เจ้าว่าอยู่ที่ไหนหรือนอกวังแล้วก็อยู่ที่สมเด็จพี่ทรงทราบแล้วเจ้าจะให้พี่กราบทูลสมเด็จพ่อว่าอะไรก็กราบทูลที่เคยกราบทูลจ้ะหม่อมฉันทูลลาพระองค์พระองค์รอหม่อมฉันด้วยผู้ชมค่ะเจ้าได้ด่ามันไหมหม่อมฉันต้องลงทหารเป็นทางนะผู้ชมค่ะแต่ได้มาข้าอยากจะจับดาบมันแล้วครับรีบเสด็จเลยผู้ชมค่ะขอเดชะเชิญเสด็จไปเข้าเฝ้าเหนือหัวพระเจ้าค่ะเจ้าทั้งสองคนมีความผิดที่เข้าไปขโมยอาวุธในคลังแสงลูกผมเพียงใช้ดาบสักเล่มไว้คู่กายแต่สมเด็จพี่ไม่เคยประทานให้เลยนะเพคะเวลานี้เนี่ยพรหมกุมารควรจะศึกษาเล่าเรียน
อย่างเช่นที่ทุกขิกุมารทำหาใช่จับดาบถืออาวุธเช่นนี้ไหมสมเด็จพี่ทรงลืมไปแล้วเหรอเพคะว่าพรมกุมารจะต้องกู้บ้านกู้เมืองนะเพคะเวียงสีทวงร่มเย็นเป็นสุขมาจวบจนได้ทุกวันนี้ก็เพราะเวียงสีทวงมีผู้ปกครองที่มีทศพิธราชธรรมเราประสงค์จะให้ลูกของเราทั้งสองคนเรียนวิชาการปกครองเป็นหลักหาใช่จับดาบทำการฝึกเช่นนี้ไหมสมเด็จพ่อจากนี้ไปพรมกุมารและทุกขิกุมารจะต้องเรียนวิชากับพญาศรีเวียงและห้ามเจ้าออกนอกเขตพระราชฐานโดยเด็ดขาดพระเจ้าค่ะหม่อมฉันแคลงใจเหลือเกินว่าคราใดที่หม่อมฉันจับดาบถืออาวุธสมเด็จพ่อต้องห้ามอยู่ร่ำไปทั้งที่หม่อมฉันก็ไม่ใคร่จะเชี่ยวชาญในตำราเหมือนกับสมเด็จพี่หากเจ้าใคร่เชี่ยวชาญในการรบเจ้าต้องเรียนเจ้ารู้หรือไม่ว่าในตำราพิชัยสงครามล้วนมีวิธีการรบแบบต่างๆหากเจ้าไม่ได้ศึกษาแล้วเจ้าจะรู้ได้อย่างไรดังนั้นเถิดหม่อมฉันจะได้ศึกษายังมีเรื่องที่เจ้ายังไม่รู้อีกมากเรื่องใดสมเด็จแม่เรื่องโยนกนครกับพวกของโยนกนครเป็นเมืองที่รุ่งเรืองตั้งแต่ในอดีตสมเด็จพ่อของเจ้าครองโยนกนครต่อจากสมเด็จปู่ไร่ฟ้าประชาชนของเราจึงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขกว่าแคว้นใด